Elite Boxing presents. สวัสดีครับผมสกัดเพชรสอสุขพันธ์เป็นเทรนเนอร์อยู่ค่ายเอลิทไปกับภูเก็ตครับผมเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ8ขวบครับตอนนั้นถือว่าสนุกสนานแบบเด็กๆครับก็เลยจากการซ้อมกลายเป็นความชอบครับเอ๊ะอย่างหนึ่งมีรายได้จุนเจือให้กับครอบครัวครับผมมาอยู่จากที่บ้านและต่อยกลับมาอยู่กับหัวหน้าค่ายสุดผู้เช่าสนับสนุนการฝึกซ้อมอะไรทุกอย่างจนถือว่ามีชื่อเสียงในระดับภาคใต้เป็นแชมป์ภาคใต้หลายเส้นเหมือนกันแล้วก็พอน้ำหนักถึงประมาณ45กิโลก็ขึ้นมาชกที่กรุงเทพประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างหยุดไปบ้างแล้วก็กลับมาชกใหม่บ้างจนมาอยู่สอสกุลพันธ์แล้วก็มีเทรนเนอร์ไซมอนมาช่วยอีกแรงหนึ่งหรือว่าได้ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ลุมพินีแชมป์ราชดำเนินแล้วก็แชมป์มวยรอบทัวร์นาเมนต์ของมิซูมิชิในสายสุวรรณทองไกครับสไตล์การชกเริ่มจากชกแถวภาคใต้ก่อนผมถือว่าเป็นมวยที่ว่ามีแต่เข่าอย่างเดียวไม่มี IQ ครับแต่พอย้ายมาอยู่สอสุพรรณที่กาญจนบุรีเลยเปลี่ยนสไตล์จากมวยเข่ามวยไม่มี IQ เสริมอาวุธทุกอย่างและได้แชมป์มวยรอบมิซูมิชิพร้อมกับแชมป์ซูเปอร์เฟเธอร์เวทของเวทีราชดำเนินผมกลายเป็นนักมวยที่มีอาวุธครบทุกอย่างฝีมือครบเครื่องของอาวุธมวยไทยแล้วก็มาได้ย้ายศึกมาอยู่สายของเพชรยินดีผมก็ได้โอกาสขึ้นชิงแชมป์กับสิงห์ดำเกียรติหมู่9เป็นฝ่ายเอาชนะได้เป็นแชมป์130ปอนด์รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทของบินีแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมชก K1 ที่เกาหลีใต้แล้วก็ได้มีโอกาสชิงแชมป์รุ่นไลท์เวทกับสำราญใจ96กินนังจนได้ประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์รุ่นไลท์เวทอีกรุ่นหนึ่งครับผมเป็นโค้ชของมวยของทบของท่าปักที่4ด้วยแต่ว่ามาที่นี่ก็คือรู้จักกับผงเบ้งนั่นแหละแล้วก็เอาไซมอนมาก่อนแล้วผมก็มาเที่ยวจะมาเที่ยวแล้วก็คืออันดับแรก
คือผมก็ไม่กล้าที่จะเป็นเทรนเนอร์ที่นี่เพราะว่าบางทีของรายการของนักมวยของทหารเขาจะเรียกตัวไปเป็นโค้ชที่เป็นทีม1เดือน2เดือนเนี้ยว่าจะช่วยที่นี่ไม่เต็มที่ที่นี่เขาเปิดโอกาสให้เวลาทหารเรียกไปอย่างเนี้ยเขาโอเคไม่มีปัญหาก็โอเคหรือว่าแฟร์กันดีก่อนผมเป็นแชมป์มาก่อนตอนนี้ก็แบบลาสังเวียนไปแล้วนะครับแต่ก็อยากจะสร้างนักมวยที่ว่ามาทดแทนผมระดับแชมป์ก็อยากจะสร้างมีแชมป์ที่ผมเป็นลูกศิษย์ผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไทยหรือต่างชาติหรือจะเป็นเยาวชนไทยถ้าว่าอยากจะเรียนมวยไทยมวยไทยอาชีพเนี้ยให้มาเรียนกันได้ครับที่เอลิทไปกับภูเก็ตกับผมครับสกัดเพชรสอสกุลพันธ์ดีครับ